ัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช่นเคยค่ะสายๆวันอาทิตย์แบบนี้กับเรา3คนในรายการสามัญตราค่ะพิเศษเพื่อผู้หญิงที่พิเศษเช่นคุณค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วนับไปอีกไม่กี่วันก็ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักแล้วหลายคนก็กำลังเตรียมนะคะจะเซตบรรยากาศหรือว่าเตรียมของขวัญไว้ให้คนรักของตัวเองนะคะบรรยากาศหวานๆแบบนี้เนี่ยพวกเราชาวคลับมัญตราก็เลยขอเกาะใช้คำว่าเกาะเลยนะเกาะติดกระแสบ้างวันนี้ทั้งรายการก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความหวานสีชมพูทั้งรายการเลยแม้กระทั่งแขกรับเชิญที่มาเนี่ยก็หน้าหวานจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับความหวานและความลับหวานๆที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนด้วยน้องออมสุชามานะยิ่งไงคะเจอกับสาวสวยคนนี้ได้ในมันตราสตอรี่ค่ะค่ะส่วนช่วง Beauty Plus นะคะเราก็จะมาดูแลความสวยความงามแล้วก็สุขภาพกันต่อห้ามพลาดค่ะและ Home Sweet Home ในวันนี้ค่ะเรามีเมนูอาหารอร่อยมาฝากเช่นเคยพร้อมทั้งเคล็ดลับที่จะมาเติมสีสันให้กับบ้านขับมันตราของเราและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะที่ช้างยังอยู่กับเราในมันตรากูรูวันนี้จะมาบอกเรื่องอะไรพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้วันจุดจีนนะครับผมมีเคล็ดมงคลนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราเฮงๆตลอดปีนี้ไปติดตามกันในช่วงท้ายรายการนะครับนั่นน่ะสี่สาวไหนมาก่อนเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวน้อยเนื้อหวานมันเลือกเค้กก่อนแล้วค่ะก่อนเลยเหรอคะเลือกได้หรือยังคะเลือกได้แล้วค่ะหลายชิ้นเลยค่ะงั้นสั่งมาเดี๋ยวไปนั่งกินกันตรงนี้ได้เลยค่ะ Just don't turn around Look the other wayวันนี้บรรยากาศมันแบบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหวานก็เลยพามาคุยที่ร้านของหวานค่ะกับสาวหวานหวานคนนี้น้องออมสุชามานายิ่งค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว่าน้องออมเนี่ยต้องเป็นสเปคของหนุ่มๆหลายๆคนผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็หวานเรียบร้อยตัวจริงเป็นยังไงคะก็ไม่หวานขนาดนั้นนะคะจริงๆออมจะมีนิสัยค่อนข้างไปทางผู้ชายแมนใช่ค่ะก็แบบเป็นคนถึกๆลุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำได้ทุกอย่างไปทำงานขับรถเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวีรกรรมลุยๆไหมคะอะไรที่ว่าลุยของเราเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงก็เริ่มตั้งแต่ตอนเรียนเลยค่ะก็จะแบบเป็นเด็กหลังห้องบ้างคือแต่ละไม่ใช่เด็กหลังห้องแต่จริงๆเราก็ตั้งใจเรียนนะคะแต่ว่าเราแบบมีความดื้อในตัวเองตั้งแต่เด็กๆกลับบ้านไปไม่ค่อยอ่านหนังสือค่ะจะกลับไปดูหนังทุกวันเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นแบบมีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนั้นก็มีบ้างเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือเฮี้ยวเหมือนกันกิจกรรมที่ชอบทำนอกจากทำงานนี่ทำอะไรไปดูหนังเลยค่ะดูละครเวทีอะไรอย่างนี้บ้างแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนมีเพื่อนดูหรือยังคะยังไม่มีค่ะตอนนี้ฮะไม่ชื่อใช่คนแบบร้องไชโยก็ตั้งแต่วาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์ทีไรเหงาทุกทีอยู่แต่กับเพื่อนเลยทำไมเขาปล่อยให้เหงาได้เลยถามสเปคดีกว่าถามสเปคเป็นยังไงคะชอบผู้ชายบอกว่าอบอุ่นแล้วดูแลเราแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงชอบไม่ได้ชอบที่แบบหน้าตาซะทีเดียวชอบคนฉลาดโอ้ยนี่สปอนเซอร์มองมาหนึ่งเลยแล้วปกติวาเลนไทน์ของน้องออมนี่คืออยู่กับเพื่อนครอบครัวทุกปีคะก็ช่วงที่เคยมีแฟนก็อยู่กับแฟนบ้างค่ะแต่หลังๆท้ายนี่ก็จะอยู่กับเพื่อนมากกว่าถามช่วงมีแฟนนะคะปกติเป็นคนสวีทหรือว่ากุ๊กกิ๊กมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนตลอดเวลาไหมคะไม่ค่อยตลอดเวลาค่ะด้วยความที่เราก็แบบไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวาเลนไทน์ปีนึงก็เคยพยายามที่จะทำช็อกโกแลตซึ่งไม่ได้มีความรู้อะไรเลยทำเองก็ไปเอาช็อกโกแลตแบบแท่งใช่ไหมคะแล้วก็มาละลายแล้วก็มาแต่งจำได้ว่าแบบอัปลักษณ์มากเป็นแบบช็อกโกแลตที่แบบไม่มีความน่ากินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปให้เขาก็ดีใจแล้วก็เก็บไปนาไม่ยอมกินทำได้ใจไงดีตั้งใจไงตั้งใจอะไรเงี้ยก็คือหวานเหมือนกันนะเพราะว่าลงมือทำเองถามน้องออมดีกว่าค่ะทุกคนต้องมีวันวาเลนไทน์ในฝันมีไหมคะวาเลนไทน์ในฝันก็ยังไม่เคยคิดอะค่ะแต่ว่าถ้าให้คิดตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะ
อยู่ในสถานที่ที่มีความทรงจำระหว่างเราสองคนหรืออะไรแบบนี้นะคือไม่ใช่แต่ก็อมรู้สึกว่าคือการที่แบบว่าเทคไทม์ด้วยกันเหมือนแบบคือต่างคนต่างมีภาระที่จะต้องทำอะไรของตัวเองใช่ไหมคะแต่เราหาจุดเชื่อมด้วยกันแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมที่จะทำกันเช่นแบบทำอาหารหรือทำขนมกินกันอะไรง่ายๆนั่งจิบชาหรือนั่งคุยกันเขาขวัญบ้างดีกว่าเขาขวัญที่อยากได้ในวันวาเลนไทน์ก็เหมือนกับที่เราอยากจะให้คนอื่นนะคะเราก็อยากได้แบบนั้นอย่างเช่นเราถ้าเรารักใครแล้วเราอยากจะให้ของขวัญเขาก็ต้องมาจากใจเราก็อาจจะทำเองเป็นแฮนด์เมดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าออมคิดว่าของมันแบบตีมูลค่าไม่ค่อยได้แต่ว่ามีค่าทางใจใช่ใช่จะดูว่าเอ้ยเขาตั้งใจทำให้เราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอยากรู้เหมือนกันนะคะเดียน้องเอิงน้องออมด้วยว่าน้องออมเนี่ยอยากได้ของที่เป็นแฮนด์เมดแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าสาวๆคนอื่นเนี่ยอยากได้ของขวัญวาเลนไทน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอยากได้เวลาค่ะสำหรับคนในครอบครัวแล้วก็กินข้าวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาว่างก็จะได้คุยกันมากขึ้นนะคะสำหรับหนูนะคะที่คิดว่าสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ก็น่าจะเป็นความรักและความใส่ใจจากคนรอบๆข้างของเรานั่นเองค่ะถ้าเป็นสิ่งของก็กระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้ค่ะอยากไปดินเนอร์กับแฟนนะคะอยากได้ความรักอะค่ะเป็นวันท้ายใครก็อยากได้ความรักนะคะสิ่งของเหรอคะเขาก็อยากได้ดอกไม้กันใช่ไหมคะค่ะปกติมันก็เป็นดอกกุหลาบเนาะวันวาเลนไทน์อะก็อยากได้ดอกกุหลาบก็ได้สักดอกจากแฟนถ้าเป็นของขวัญที่แบบเขาตั้งใจให้ก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะได้แบบดอกกุหลาบช่อโตๆอะค่ะคำพูดแบบดีๆให้กันซึ่งกันและกันนะคะวาเลนไทน์นี่อยากได้ของขวัญเป็นดอกไม้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นดอกไม้ที่หายากนะจะได้ดูมีค่ากับเรานิดนึงก็อยากให้แฟนกลับมาอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าแฟนไปเทรนนิ่งที่ต่างประเทศค่ะก็อยากได้เวลาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าต้องบอกคนยุคใหม่เราก็ทำงานยุ่งทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคุณภาพหรือว่าควอลิตี้ไทม์เนี่ยสำคัญมากๆก็อยากได้เวลาค่ะเดี๋ยวจะแปรรูปเป็นนาฬิกามาก็ดีค่ะต้องวิสวยค่ะทำไมขอไม่ดีใช่ติดยากแล้วเนี่ยให้เปรียบเทียบสมมติคิดว่าตัวเองเป็นของหวานเนี่ยเป็นอะไรดีตอนนี้หนุ่มๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสาวๆเนี่ยเขาอยากได้อะไรแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีไอเดียวันนี้เราสี่คนมีของหวานๆมานำเสนอค่ะต้องเชิญเจ้าของร้านค่ะรดีคาเฟ่นะคะคุณฟินค่ะสุภาพรดีศิวพรพิทักษ์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วไงคะบอกเลยว่าจมเชนเขาสวยจริงสวยน่ารักสวยหวานเหมือนคัพเค้กเลยนะคะวันนี้เราสี่คนเนี่ยมาหาเพราะว่าอยากจะมาขโมยสูตรเผื่อว่าจะแบบเอาไปมัดใจหนุ่มที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื่องจากเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ใช่ไหมคะฟิวก็เลยเตรียมมาเป็นสองสูตรก็คือเป็นช็อกโกแลตเค้กใช่ไหมเพราะช็อกโกแลตก็ต้องคู่กับวาเลนไทน์อยู่แล้วแล้วก็อันที่สองเนี่ยเป็นเรดเวลเวทก็คือเป็นเค้กที่มีเนื้อเค้กสีแดงก็จะเข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์ก็แล้วเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกคือให้ต้องเลือกจากเนื้อเค้กก่อนก็เลือกเลยว่าเอาแบบสีไหนแล้วก็จะมีอันนี้ที่เรียกว่าเป็นไพปิ้งแบ็คที่มีฟรอสติ้งอยู่ข้างในแล้วก็บีบไปพยายามประคองจิ้มลงไปก่อนแล้วก็บีบวนลงไปอย่างนี้เลยค่ะวนลงมาใช่วนลงไปปุ๊บโอ้ใช่โอเคค่ะเยอะมากนี่สวยต้องถูกต้องวิสวยค่ะทำไมขอไม่ได้ใช่ติดยากแล้วติดยากแต่แก้ได้ก็สมมุติว่ามันไม่หมดเราก็ลากต่อที่เดิมลากต่อที่เดิมพี่รู้นะว่าเอิญชอบอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำตกแต่งใช่ไหมคะก็เลือกตามใจชอบได้เลยว่าอยากได้แบบไหนแล้วพี่พิมพ์นี่ว่าจุดเด่นของร้านนี่คืออะไรคะเพราะคนเนี่ยอย่างพี่เดียบอกว่าร้านจริงคืออร่อยที่สุดคืออย่างแรกเลยก่อนที่พิมจะขายคัพเค้กเนี่ยพิมจะคิดถึงว่าตัวลูกค้าต้องการอะไรรู้สึกว่าคัพเค้กเนี่ยมันคนชอบมองว่ามันสวยแต่ไม่อร่อยแล้วก็แบบเหมือนใหญ่อย่างเดียวใหญ่กินไม่หมดอะไรเงี้ยก็เลยดีไซน์คัพเค้กที่ร้านออกมาให้มันเป็นไซส์จริงๆนี่คือที่ร้านใช่จะเป็นไซส์เล็กกว่าปกติประมาณแบบครึ่งนึงส่วนเนื้อเค้กเนี่ยก็จะแบบปรับปรุงให้มันออกไปทางแบบนิ่มเป็นเค้กเนื้อนุ่มค่ะเป็นไงบ้างค
ะรสชาติอร่อยมากค่ะคือจริงๆเอาเป็นคนแบบชอบทานแบบพวกเค้กช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้แล้วแล้ววันนี้รู้สึกว่าเป็นคัพเค้กที่แบบไม่ค่อยเหมือนที่เราเคยกินร้านอื่นอะไรเงี้ยนิ่มพูดกับบรรยากาศหวานหวานโนเลนทาเค้กของหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เปรียบเทียบสมมติคิดว่าตัวเองเป็นของหวานเนี่ยเป็นอะไรดีน่าจะเหมือนคัพเค้กช็อกโกแลตอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ไซส์มินิเหมือนเราแล้วก็ด้วยความเป็นช็อกโกแลตบางทีมันมีขมมากขมน้อยแล้วแต่ความดาร์กก็รู้สึกว่าออมก็มีหลายมุมอะค่ะสุดท้ายกับน้องออมมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆทัพมันตราบ้างค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็อยากให้ทุกคนมอบความรักให้กันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แสดงความรักต่อกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งน้องออมแล้วก็น้องปิ่นด้วยนะคะสอนเราทำคัพเค้กหวานๆแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากน้องออมด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะคะมีหลายๆคนบอกแล้วว่าวันวาเลนไทน์ผู้หญิงอยากได้อะไรเราก็จะลืมอีกส่วนหนึ่งไม่ได้อนาเธอร์พาร์ทนะผู้ชายอยากรู้นะคะว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเราไปสอบถามหนุ่มๆมาแล้วค่ะลองไปฟังสิคะว่าหนุ่มๆอยากได้อะไรในวันวาเลนไทน์ผมก็อยากได้แพ็กเกจไปเที่ยวกับแฟนนะครับไปเที่ยวแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยได้ฮะไปหวานๆกับแฟนนิดนึงครับอยากได้บัตรชมฟุตบอลคู่ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลหรือกับแฟนอยากได้เวลาเป็นของขวัญครับส่วนมากเป็นวันนี้คือเราไม่มีเวลาเลยอยากให้คนทั้งโลกรักกันค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนต้องมีความรักอยากให้แฟนสนใจแล้วมีเวลาให้บ้างครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดยังไม่ค่อยมีเวลาให้ครับก็วันแทนนี้ก็อยากให้มีคนชวนไปเที่ยวไหนสักที่นึงครับไปคนเดียวมาหลายปีแล้วเผื่อปีนี้จะได้เฉลิมฉลองกับเทศกาลแห่งความสุขบ้างครับช่อดอกไม้สักช่อนึงครับแล้วก็พาไปเที่ยวที่แฟนเราชอบครับของขวัญวันวาเลนไทน์ที่อยากได้หรอครับมีผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้ที่ออฟฟิศก็เซอร์ไพรส์แล้วนะครับผมวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยถูกใจหนุ่มๆแน่ๆเลยเพราะรีเควสต์กันมาเยอะเหลือเกินถูกใจน้องออมค่ะสาวหน้าหวานนะคะน้องออมสุชาเนี่ยก็เอาใจแล้วนะคะเชิญมาพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวน่ารักน่ารักและหวานหวานของเธอเห็นหน้าก็สบายใจแล้วค่ะใช่ค่ะส่วนอาทิตย์นี้ค่ะหมดเวลาของพวกเรา3คนกับคลับมันตราแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะมีไอเดียดีๆคำแนะนำติชมสามารถติดต่อเราได้3ช่องทางเลยค่ะที่อยู่ Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะหรือว่าถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยอยากจะถามเรา3คนนะคะก็ส่งเข้ามาค่ะเราจะไปหาคำตอบมามอบให้หรือถ้าเกิดว่ามีเรื่องดีๆมีเคล็ดลับอยากจะแชร์กับเพื่อนๆชาวถับมันตราก็สามารถแชร์ได้บอกต่อกันได้ค่ะ